ดราม่าสนั่นเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจตรวจสอบน้ำหนักที่พะเยาได้ชี้แจงเหตุจับรถบรรทุกขนดินที่ไปช่วยน้ำท่วมเชียงรายเนื่องมาจากน้ำหนักเกินกว่า2ตันดราม่าสนั่นเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจตรวจสอบน้ำหนักที่พะเยาชี้แจงการจับกุมรถบรรทุกขนดินที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายโดยรถดังกล่าวก็มีน้ำหนักเกินกว่า 2,800 กิโลกรัมทางเจ้าหน้าที่ระบุไว้ว่าทำหน้าที่ตามกฎหมายถ้าหากไม่ทำตามกฎหมายแล้วจะมีเอาไว้ทำไมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อรถบรรทุกแมคโฮกลับจากการช่วยขุดดินในเชียงรายในขณะที่เดินทางกลับตามถนนพหลโยธินเมื่อถึงเขตจังหวัดพะเยารถได้เข้าตรวจสอบเพื่อตรวจสอบน้ำหนักที่จังหวัดพะเยากท.484525ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงบ้านห้วยเคียงหมู่ที่1ตำบลตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ได้ทำการชั่งน้ำหนักและก็พบว่าน้ำหนักเกินจึงได้ควบคุมตัวและก็ส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพะเยาดำเนินคดีต่อไปโดยต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 320,000 บาทแต่อย่างไรก็ตามการจอมพลังก็ได้เสนอช่วยจ่ายค่าปรับให้กับผู้ขับขี่และก็ยังรับปากว่าจะช่วยจ่ายค่าปรับให้กับรถขุดคันอื่นๆที่ถูกจับน้ำหนักเกินในกรณีที่ไปช่วยขุดดินในจังหวัดเชียงรายด้วยทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันแล้วว่าการดำเนินการทั้งหมดก็เป็นไปตามกฎหมาย